This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ไม่ใช่ทุกคนนะที่เหมาะกับการนวดนวดบริเวณที่ไม่ควรนวดเนี่ยสภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับการนวดก็อาจจะสร้างอาการบาดเจ็บได้หรือเหตุการณ์คาดฝันอันตรายถึงชีวิตการนวดแผนไทยเนี่ยมีผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิดผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันอยู่แล้วที่ยังควบคุมอาการให้อยู่ในระยะปกติไม่ได้เนี่ยนั้นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจอะไรพวกนี้นะควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของอาการอันตรายที่ห้ามไปนวดเด็ดขาดเลยนะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้คุยเรื่องนี้รู้สึกแบบปวดเมื่อยขึ้นมาอยากจะนวดอยากจะนวดแล้วเพิ่งไปยืนนานๆมาค่ะคุณหมอทำงานแล้วยืนนานทำอะไรเป็นพิธีกรไงยืนนานนั่งก็ไม่ได้จะนั่งก็ใส่ส้นสูงปะโชคดีว่านี่ผ้าใบนะอ๋อเขายังชั่วโอ้โหพอได้แต่แบบว่าไหนจะต้องหลายชั่วโมงอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นโอ้โหได้นั่งนิดๆหน่อยๆค่ะเอออย่ามาเท้าละสิมากเลยแล้วก็อยากจะนวดตัวด้วยคือแบบตอนนี้อยากจะแบบให้ดัดตัวเองซะทุกอย่างให้มันดังกรอบแกรบกรอบอย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกเขาว่าตัวเองดังกรอบแกรบแล้วเพื่อมันจะดีขึ้นมีความรู้สึกว่าอยากจะให้แบบว่าเหมือนตอนสมัยเป็นนักเรียนอยู่ค่ะแล้วก็มันจะมีวิชาพละใช่ไหมที่มันจะต้องแบบคล้องแขนเพื่อนแล้วก็คนนึงก็แบบดัดโค้งเออโค้งแล้วเพื่อนที่อยู่บนหลังเราก็จะแบบแอนไปอะไรเงี้ยเออกล้ามเนื้อได้ยืดเหยียดใช่ใช่น่าจะดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าคือบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเหมาะกับการจะไปนวดหรือเปล่าบางทีแบบรุมๆจะเป็นไข้หรือบางทีก็รู้สึกแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมากๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจใช่ท่านผู้ฟังก็ต้องดูนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่เหมาะกับการนวดเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปถูกไหมถ้าไปใช้สถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเจอบุคลากรหรือคนนวดที่ไม่มีความรู้ดีพอเนี่ยนวดบริเวณที่ไม่ควรนวดเนี่ยนะสภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับการนวดก็อาจจะสร้างอาการบาดเจ็บได้หรือเหตุการณ์คาดฝันอันตรายถึงชีวิตเชื่อเปล่าเนี่ยนะเชื่อไหมอ่ะมันไปได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอมันก็ไม่บ่อยแต่มันก็มีบ้างมีบ้างนะ อย่างเช่นมีข่าวหญิงแค่วัย37ปี37เองนะเสียชีวิตเพราะว่าไปนวดจับเส้นกับหมอนวดค่ะตัวเองเนี่ยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วมีอาการหน้ามืดขณะนวดแพทย์ระบุว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบก็เลยเสียชีวิตหึยจ้ะอันนี้ตัวอย่างนึงเป็นโรคหัวใจใช่ไหมอีกตัวอย่างนึงเขาบอกว่าผู้ชายอายุ37ปีอาชีพโฟร์แมนนะเสียชีวิตในร้านนวดหลังเข้ารับบริการนวดเพียง30นาทีเท่านั้นนะก็หลังจากการนวดผ่านไป30นาทีเขาก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็หมดสติไปแพทย์ระบุว่าไงสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดอุดตันขั้วปอดทั้งสองข้างทำให้หายใจไม่ออกโดยลิ่มเลือดดังกล่าวเนี่ยนะเกิดขึ้นบริเวณจุดฟกช้ำที่ขาซึ่งบาดเจ็บอยู่แล้วจากการเตะฟุตบอลเขาก็ไปนวดไงเขาก็เจ็บบริเวณน่องอะไรอย่างเงี้ยนะพอนวดไปก็กระตุ้นให้ทำให้ลิ่มเลือดดังกล่าวเนี่ยไหลไปตามเส้นเลือดแล้วก็ไปอุดตันที่ขั้วปอดสองข้างก็ส่งผลให้หายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตเฮ้ยคือสองเคสนี้ที่คุณหมอเล่าให้คุณผู้ฟังฟังดิฉันฟังเนี่ยไม่รู้คุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าคือเรามองเรื่องของการนวดเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อการปวดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อมันไม่น่าจะไปส่งผลกับอะไรที่มันอวัยวะเกี่ยวกับเส้นเลือดอะไรหัวใจอะไรขนาดนั้นเลยถ้าท่านผู้ฟังไม่เชื่อก็ฟังต่อไป ว่าเอ๊ะมันจริงไหมอะเกินความคาดหมายค่ะจะยังไงล่ะทีนี้คือเพราะว่าไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอ่ะทีนี้เราจะมาดูกลุ่มที่ใครไม่ควรนวดแผนไทยค่ะนะเพราะว่าการนวดแผนไทยเนี่ยทุกท่านที่ฟังก็อาจจะยังไม่เคยไปนวดเนาะแต่คนที่เคยนวดแล้วก็จะทราบนะการนวดแผนไทยเนี่ยมีผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อเ
ราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิดเขาบอกว่าพวกที่ผู้ป่วยนะผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันอยู่แล้วที่ยังควบคุมอาการให้อยู่ในระยะปกติไม่ได้เนี่ยนะหรือว่าอย่างความดันเนี่ยบางคนเป็นไม่ทราบว่าเป็นด้วยซ้ำนะบางคนความดัน160เฮ้ยวัดคุณความดัน160ไม่จริงฉันไม่เห็นมีอาการอะไรเลยจริงๆไม่บางคนไม่มีอาการจริงๆแต่วัดความดันมันขึ้นมัน160อย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคนพวกนี้อาจจะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยโรคหัวใจเนื่องจากว่าการนวดแผนไทยเนี่ยทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงนั้นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจอะไรพวกนี้นะควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งอ๋ออ่ะอันนั้นกลุ่มผู้ป่วยหัวใจเบาหวานความดันสูงใช่ไหมคะโอเคอันนั้นก็ลองวานนะต่อไปผู้มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอยู่แล้วเช่นกระดูกกดทับเส้นประสาทอยู่แล้วโอ้โหอันนี้ก็จะไปไหวแล้วล่ะอ้าวไปเพื่อจะทำให้หายไม่ต้องหาหมออ๋อไปก็มีนวดหลังใช่ไหมอ๋อมีพวกนึงที่ไม่เอาหมอปัจจุบันนี่แหละนี่นวดแผนไทยนี่จะทำให้ฉันหายพอคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบนวดแล้วน่าจะหายอะไรอย่างนี้กระดูกพรุนรุนแรงกระดูกพรุนรุนแรงคือบางคนทราบอย่างสมมติว่าพวกคนวัยทองเนี้ยค่ะเขาก็คุณหมอก็จะตรวจเด็กกระดูกใช่ไหมกระดูกพรุนไม่พรุนอะไรเงี้ยจะรู้อยู่แล้วโอ้บางคนพรุนมากคุณหมอก็ต้องให้กินวิตามินดีแคลเซียมอะไรก็ว่าไปอ๋อมันบางๆแต่พวกที่พรุนรุนแรงเนี่ยจะเจอในพวกที่อายุเยอะๆเยอะมากๆ60 70 80อะไรพวกนี้ค่ะบางทีพวกเนี้ยนอนอยู่บ้านเนี่ยตกเตียงอะกระดูกหักอุ้ยคือพวกนี้กระดูกพรุนรุนแรงหน่อยก็คือแบบหักง่ายเนี่ยต้องระวังค่ะค่ะผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อาจจะทำให้มะเร็งแพร่ออกไปเป็นโรคผิวหนังอยู่แล้วก็จะทำให้เชื้อแพร่ออกไปบริเวณอื่นแล้วก็แพร่มาสู่ผู้นวดด้วยผู้ป่วยโรคเลือดผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำเกล็ดเลือดต่ำคือทำอะไรเลือดออกง่ายอยู่แล้วต้องระวังผู้ที่อยู่ที่ระหว่างตั้งครรภ์ท้องอยู่เนี้ยก็ต้องระวังอันนี้คือกลุ่มที่เป็นโรคประจำตัวนะต่อไปผู้ที่มีอาการดังนี้ไม่ควรไปนวดเด็ดขาดค่ะไข้สูงเกิน 38.5 มีไข้เลยโหจะไปทำอะไรจะไปนวดทำไมนวดลดไข้ไม่ใช่ขยับจะขยื่นไม่แต่ว่ามันบางทีเป็นไข้แล้วไข้อ่ะมันจะมีอาการปวดเมื่อยตัวไงก็เลยคิดว่าน่าจะแบบไปนวดนิดนึงหรือเปล่าไม่ควรนะคะค่ะมีอาการไข้ใช่ไหมมันก็อาจจะมีโรคติดเชื้อเฉียบพลันอยู่ผู้ที่มีอาการอักเสบจากการติดเชื้อเนี่ยจะทำให้การอักเสบมากขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นอาจจะเป็นโรคติดต่อที่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะฮะบางส่วนของร่างกายที่มีกระดูกหักกระดูกเปราะร้าวหรือข้อเคลื่อนอยู่ไม่ควรไปนวดโอ้อันนี้อันตรายนะคะเดี๋ยวไปนวดผิดจังหวะขึ้นมานิดนึงนี่หักเลยค่ะอาการหลอดเลือดดำอักเสบหรือว่ามีภาวะลิ่มเลือดอุดตันอยู่อย่างเช่นไอ้รายผู้ชายที่ไปนวดแล้วเสียชีวิตนะค่ะค่ะผู้ปวดกล้ามเนื้อจากการมีไข้ที่น้องลีบอกมีไข้แล้วก็เลยปวดกล้ามเนื้อก็เลยไปนวดอยากนวดผู้ปวดกล้ามเนื้อเฉียบพลันที่มีกล้ามเนื้ออักเสบบวมแดงอยู่แล้วอันตรายอันนี้อาจจะมีการติดเชื้อใต้ชั้นกล้ามเนื้ออยู่ผู้ที่เพิ่งรับการผ่าตัดมาไม่นานนะแผลยังไม่หายสนิทควรไหมอ่ะสมมติไปผ่านิ้วถุงน้ำดีที่ท้องส่องกล้องมาค่ะเออแผลมันเล็กไม่เป็นไร มันไม่แตกหรอกแต่ว่าข้างในเขาเย็บอยู่นะข้างในไส้ตับไตไส้พุงน่ะค่ะแผลผ่าไส้ติ่งหรืออะไรเงี้ยผ่าลำไส้อย่างเงี้ยบริเวณที่มีบาดแผลห้ามนวดจะทำให้แผลช้ำหรือแผลปริแยกนะไม่ควรนะจ๊ะค่ะผู้ที่มีแผลไฟไหม้อย่างเงี้ยพวกนี้ไม่ควรนวดเด็ดขาดโอ้โหนี่คือสำหรับคนว่าเยอะเหมือนกันเนาะเยอะค่ะคนที่ไม่ควรนวดเนี่ยไม่ใช่ว่านึกๆอยากจะไปนวดก็ไปนวดนะจ๊ะเพราะนั้นใครที่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการนวดแผนไทยจนฝ่าจะรักษาให้หายดีหรือปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลเพื่อประเมินความเหมาะสมก่อนรับบริการอ๋อคือก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยไม่ให้นวดไปตลอดชีวิตขนาดนั้นไม่ใช่ดูให้มันพร้อมเหมาะสมคุณหมอก่อนถ้าเกิดอย่างเป็น
อะไรนะหัวใจเบาหวานความดันหรือว่าก็ต้องคุมให้ได้ก่อนเนาะค่ะใช่ใช่แต่ว่าทุกร้านก็ไม่ได้ว่ามีแพทย์แผนไทยอยู่ถูกไหมก็ไม่ไม่บางคนไม่ค่อยมีด้วยซ้ำแพทย์แผนไทยที่อยู่ประจำร้านถูกไหมส่วนใหญ่จะนวดทั่วไปนอกจากว่าไปหาหมอเบาหวานเสร็จรับยาถามว่าคุณหมอจะหนูเอ้ยดิฉันยายจะไปนวดได้ไหมอะไรแบบนี้ก็ลองถามดูเออนวดธรรมดาไม่ถึงขั้นนวดแผนไทยได้เปล่าแต่ก็ผ่อนคลายอะไรแบบนี้ผ่อนคลายได้ก็ต้องควบคุมอะไรให้ดีก่อนนั่นแหละเออแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยแต่ร้านเนี่ยเพิ่มมันจะเพิ่มคอสราคาให้เขาเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรไอ้เครื่องวัดความดงความดันแบบอ้าวจริงๆมันต้องมีนะเออเผื่อใครความดันสูงอะไรเงี้ยมันสูงเสี่ยงไปก่อนนวดใช่ใช่ก็แต่เวลาไปนี่ไม่เคยเจอนะไม่มีเขาก็รับลูกค้าหมดแหละใช่เขาไม่ได้ถามอะไรเลยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแค่นวดเท้าไม่น่าเป็นอะไรใช่ใช่นวดคอบ่าไหล่ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอายุหนึ่งไงอายุสมมุติว่าเดี๋ยวนี้คนวัยรุ่นวัยทำงานนิยมนวดเยอะค่ะใช่ไหมสมมุติ30 40 50 50 60นี่เริ่มมาแล้วแพ็คเกจโลกออฟฟิศซินโดรมอะไรประมาณนั้นบวมบำนันไขมันใช่ไหมค่ะเออต้องระวังนะอันนี้คือคนที่ไม่ควรนวดใช่แล้วจุดไหนที่ไม่ควรนวดบ้างไหมอ่ะคราวนี้จุดไหนที่ไม่ควรนวดอย่าถ้ารู้มากนะน้องลีเรารู้มากพอหมอนวดมันจับตรงเนี้ยเราก็จะค่อยหน่อยนะตรงนี้อ่ะเช่นนะตามแนวกระดูกหลอดเลือดแนวกระดูกสันคอเอ้ยต้นคอนะค่ะเล็กตามไปนะฮะกระดูกต้นคอกระดูกสันหลังซี่โครงข้างคอใต้หูหลังหูต่อมน้ำเหลืองใต้คางอ่ะเพราะอะไรอ่ะแนวกระดูกต้นคอนี่คือแล้วแต่หมอนวดบางคนก็ยิ่งถ้าลูกค้าบอกให้นวดแรงๆเนี่ยเธอก็แรงจริงนะเธอก็เอานิ้วกดตามไอ้เนี่ยกระดูกสันหลังเลยนะท่านผู้ฟังนึกออกไหมอ่ะเคยเจอแบบว่าเขาอยู่ข้างหลังเราอ่ะใช่เราเขาก็เอาเขาอะไรแขนเขากดศีรษะเราลงหรืออะไรเงี้ยเนี่ยน่าจะอย่างนั้นตรงเนี้ยกระดูกต้นคอใช่ไหมข้างคอเนี่ยข้างคออย่างนี้นะข้างคอนี่มีไทรอยมีเส้นหลอดเลือดใหญ่ที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองนะเนี่ยตรงเนี้ยเออต้องระวังเนี่ยตรงเนี้ยกดนานเกินไปนะเอออันนั้นเอามาผ้าสิจะบีบคอเราหรือเปล่าไม่คือเขากดทีละข้างก็จริงแต่ว่าตรงเนี้ยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยไม่พอคนที่มันมีหินปูนอยู่ในหลอดเลือดอยู่แล้วเนี่ยมันขึ้นไปอุดตันสมองได้เนี่ยข้างคอเนี่ยอันตรายแต่บางคนนิ้วเขาก็หนักเหมือนกันนะดัชนีใช้ไรมากเลยแบบกดไปนี่โอ้โหใช่ไหมคะสะใจเหมือนกันคันนี้พอรู้มากก็ระวังทุกจุดไม่ต้องเราคนนวดแบบนั้นไม่ต้องไปนวดแล้วใช่ไหมตามแนวกระดูกหลอดเลือดนะคะท่านผู้ฟังจุดรวมอันที่สองจุดรวมเส้นประสาทเช่นข้อพับแขนข้อมือข้อพับขามันจะมีเส้นประสาทใหญ่อยู่นะอันนี้ถ้ากดนานๆมันถึงชาไงกำลังพยายามนึกตามว่าเราเคยไปนวดมาแล้วมันตรงจุดไหนอะไรยังไงบ้างใช่ถ้าเขากดนานเงินไปเนี่ยมันชาค่ะจริงๆไม่แน่ใจว่าหมอนวดเนี่ยเขาเรียนมาหมดหรือเปล่าเวลาเขาเรียนเนี่ยสมมติเรียนวัดโพหรืออะไรเงี้ยเขาจะดูสรีระของว่าตรงไหนมันมีเส้นประสาทยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรกดนานเกินไปใช่ไหมค่ะผู้ที่เคยผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมาก่อนเช่นอะไรศัลยกรรมส่วนใหญ่ก็หน้าอ้าวหน้าเออเสริมหน้าอกเออใช่เสริมหน้าอกแล้วแต่ใช้ถุงน้ำเกลือหรือใช้ซิลิโคนหรืออะไรแบบนี้เพราะบางคนมีการนวดอกด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมใช่เออต้องระวังนิดนึงต้องระวังค่ะโอ้หลายผู้ที่เคยผ่าตัดกระดูกหักผ่าตัดใส่เหล็กมาก่อนนึกออกไหมค่ะที่เขาไม่ได้เอาเหล็กออกดามเหล็กไว้ข้างในดามเหล็กไว้ข้างในอ่ะคนผ่าตัดเปลี่ยนเข่าข้างหนึ่งเข่าสองข้างเขาเปลี่ยนทั้งข้อเลยนะเข่าอ่ะเปลี่ยนทั้งเบ้าเลยนะค่ะเออเพราะฉะนั้นก็ข้างที่ไม่ผ่าได้อยู่ได้อยู่ข้างที่ผ่านี่ก็ระวังหน่อยระวังหน่อยจำด้วยว่าเราผ่าข้างไหนมาดูแผลเป็นแล้วกันถ้าจำไม่ได้เสร็จแล้วจะมีผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกสะโพกอีกเปลี่ยนทั้งเบ้าเลยทั้งหัวทั้งเบ้าเลยเนี่ยแล้วเวลาหมอนวดนึกออกไหมเขาก็จะให้เรายกขาแล้วก็งอเข้ามาใช่ใช่ระวังหลุดสะโพกหลุดไม่คุ้มเลยอ่ะน่ะเห็นไหมผ่าตัดใส่เหล็กมานะผู้ที่
รับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆไม่เกิน30นาทีไม่ควรนวดท้องนะอ่ะทำไมอ๋อไม่หมายถึงว่าก็นวดได้แต่จุดอื่นแต่บริเวณแบบต้องระวังถ้าจะนวดทั้งตัวตรงท้องก็ระวังบางคนโอ้โหหมอนวดท่านก็อยากจะบริการให้เต็มที่ทุกส่วนค่ะไม่เว้นว่างค่ะดูแลประทับจิตประทับใจเลยอ่ะแล้วก็บริเวณที่ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อเช่นหน้าหูกระดูกไหปลาร้าฮะรักแร้เพราะว่าถ้านวดรุนแรงหรือนานเกินไปจะทำให้เกิดการอักเสบฟกช้ำผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ระวังเบาหวานความดันที่บอกนะแต่ที่ต้องระวังนะคนที่มีเส้นเลือดแดงที่ท้องเป็นกระเปาะเนี่ยคือเรียกว่าอะนิวริซึมเนี่ยภาษาแพทย์เนี่ยนะคือเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยที่มันจะขึ้นมาถึงหัวใจอะไรพวกนี้บางคนเขาเป็นกระเปาะอยู่แล้วแต่นะจะเป็นส่วนไหนมันขึ้นมาได้ตั้งเนี่ยคือยาวเงี้ยแล้วไปกดเยอะๆเนี่ยมันแตกไหวคันนี้ตายแน่นอนตายแน่นอนเสียชีวิตแน่นอนเพราะว่าเป็นหลอดเลือดแดงใหญ่นะจะปริแตกอ๋อแต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะบางคนมันตรวจไม่ได้ไงไม่เคยทราบมาก่อนว่าเป็นฮะก็มันมีข้อที่เราเองต้องฉุกคิดแล้วก็ระวังหลายอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราไม่เคยได้ตรวจสุขภาพเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แล้วก็อย่างที่บอกน้องลีบอกมีการดัดหรือดึงร่วมด้วยเช่นการดัดหรือดึงที่คอเนี่ยจะทำให้กระดูกคอทับเส้นประสาทได้ถ้าการดัดหลังหย่อนรุนแรงเนี่ยก็เกิดการฉีกขาดของเนื้อเยื่อค่ะซึ่งหากมีเส้นประสาทอยู่ใกล้ก็จะได้รับอันตรายไปด้วยเออเนี่ยน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวเพราะเวลาที่แบบเขาดัดคอที่เหมือนแบบในหนังจีนที่หักคออย่างนั้นนะลมประมาณนั้นนะดังกรึบอย่างเงี้ยเราเฮ้ยเราตั้งใจจะดังกรึบไหมไม่คือจริงๆมันควรจะดังกรึบเพราะมันมีความรู้สึกส่วนตัวว่ามันน่าดังกรึบเนี่ยมันน่าจะหายแต่ว่ามันน่ากลัวไหมน่ากลัวตรงนี้แหละที่บอกว่ามันเป็นเส้นประสาทอะไรพวกนี้ฮะประการสุดท้ายการเปิดปิดประตูลมรู้จักปะเวลาไปนวดแผนไทยเปิดปิดประตูลมโอ้ยบางคนชอบมันคืออะไรคืออะไรไม่ควรกดนานกว่า45วินาทีคือที่เห็นคือตรงขาหนีบเนี่ยเขาก็จะกดไปใช่ไหมคะขาหนีบเนี่ยจะมีเส้นเลือดใหญ่ที่ขึ้นมาพอกดถ้ากดเนี่ยถ้านานอย่างเงี้ยพอปล่อยมือเนี่ยมันก็จะมันจะซ่าเลยมันสะใจสะใจทั้งคนนวดคนถูกนวด อันนี้อันตรายนะอันนี้เขาเรียกว่าเปิดปิดประตูลมคือตรงใช่ใช่แล้วก็จะมีหลอดเลือดอื่นๆน่ะถ้ากดมันจะมีที่เต้นตุบๆอยู่พวกเนี้ยก็ต้องถามหมอนวดเขาก็จะทราบใช่ไหมว่าเขาเปิดปิดประตูลมตรงไหน อย่า กดแรงมากเกินไปเพราะจะทำให้หลอดเลือดช้ำอักเสบนะรวมทั้งเส้นประสาทขาดเลือดไปเลี้ยงด้วยก็เกิดอาการชาอ๋อคือมันนอกจากมันจะมีหลอดเลือดแล้วมันจะมีเส้นประสาทคู่กันมาเนี่ยอนาโตมีเนี่ยค่ะมันจะมีเส้นประสาทติดอยู่กับหลอดเลือดนะจ๊ะเดี๋ยวนอกจากซ่าแล้ว จะชาด้วยนะจ๊ะใช่ไหมมันก็อาจจะสะใจตรงนี้แหละสะใจเหรอไม่รู้ ระวังนะคะไม่เพราะส่วนใหญ่คนไปนวดเนี่ยเขาก็จะแบบอยากให้รู้สึกว่าแบบกดหนักๆแรงๆยิ่งบางคนแบบว่าเนาะมันจะรู้สึกแบบสะใจแล้วมันจะแบบคนโอ้ยได้สบายใช่จริงนะมาแบบไปเจอแบบแรงคนบางคนมือเบาหน่อยเขากลัวเราเจ็บอย่างเงี้ยเห็นเราตัวเล็กหรือเปล่าไม่สะใจก็เลยอาจจะยังไม่แบบแรงเยอะเท่าไหร่แต่เราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยไม่ได้เลยร้านนี้ไม่โอเคเลยอ่ะใช่ไหมต้องแรงต้องแรงแต่ว่าคือการจะไปใช้บริการที่ไหนก็แล้วแต่คือเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากนะเอาคนตลาดน้องตลาดนัดหรือบางทีอะไรเนี่ยก็มีนะหรือตามร้านที่แบบเป็นจริงเป็นจังก็มีเยอะเหมือนกันก็ต้องเลือกไหมอ่ะใช่ไหมคุณหมอมีวิธีการเลือกร้านอะไรอย่างงี้ไหมใช่ใช่ร้านนวดเนี่ยต้องมีมาตรฐานของร้านนวดนะจริงๆเนี่ยเขาการนวดไทยในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐเอกชนสถานบริการสถานประกอบการทั้งหลายเนี่ยต้องได้รับอนุญาตนะให้เปิดดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะน้องลีไม่ใช่ใครนึกอยากจะเปิดก็เปิดนะต้องมีป้ายแสดงผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการให้เห็นอย่างชัดเจน มีการแจ้งเวลาเปิดปิด
ชัดเจนทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการมีระบบคัดกรองผู้รับบริการก็คือท่านมีโรคอะไรอยู่บ้างบอกมาให้กรอกรายละเอียดใช่ไหมไม่มีการโฆษณาโอ้อวดนะแสดงค่าบริการที่เปิดเผยชัดเจนแสดงขั้นตอนการรับบริการนะเหมือนโรงพยาบาลเลยที่ OPD ขั้นตอนการรับบริการมาที่จุดนี้ต่อไปไปตรงไหนโน่นนี่ข้อห้ามข้อควรระวังข้อปฏิบัติในการนวดไทยห้ามมีสิ่งเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะจ๊ะหากตรวจสอบว่าร้านนวดไม่มีใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะต้องถูกกฎหมายนะจ๊ะใช่ใช่ต่อไปพนักงานนวดเนี่ยต้องได้รับใบรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถ้าไม่มีทางร้านจะมีโทษด้วยค่ะนะโทษสูงสุดก็คือการเพิกถอนใบอนุญาตร้านค่ะสถานประกอบการต้องมีการซักประวัติเพื่อประเมินสภาพร่างกายของผู้มารับการนวดทุกครั้งค่ะค่ะหากพบการนวดร้านนวดไม่ได้มาตรฐานนะก็แจ้งไปที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะคะถ้าต่างจังหวัดก็แจ้งไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจในพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออันเนี้ยเบื้องต้นร้านที่จะไปต้องได้มาตรฐานแหละมีใบอนุญาตเปิดอย่างถูกต้องคือมีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันค่ะเขาไปเปิดร้านนวดน่ะอยู่ต่างจังหวัดแหละโอ้กว่าเขาจะได้ใบร้านหรืออะไรอย่างนี้มานะนอกจากที่เขาจะไปขอแล้วตัวเขาต้องไปเรียนด้วยนะใช่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเหมือนกันนะแล้วก็คนต้องไปอบรมน้องในร้านอะไรอย่างเงี้ยต้องอบรมมากว่าจะได้เปิดร้านนานเหมือนกันนะใช่ค่ะอันนี้คือแบบอย่างจริงจังและถูกต้องคือแบบทำเป็นอาชีพแบบเรียกว่าผิดกฎหมายเลยไม่คุ้มอ่ะดูค่าปงค่าปรับดิใช่ค่ะ 50,000 อย่างเงี้ยไม่ไหวนะในยุคนี้นะคะจำคุกอีกต่างหากนะหรือบางคนโดนทั้งจำทั้งปรับเลยไม่คุ้มนะคะแต่ตัวเราเองถ้าจะไปนวดก็ต้องระมัดระวังด้วยใช้วิธีการเลือกอันนี้ใช้วิธีการเลือกวิร้านนี้คนเยอะคงไม่ใช่คงไม่ใช่เหรอแต่ราคาค่านวดอ่ะมันต่างกันเยอะมากเลยนะตั้งแต่ครั้งละ200กว่าบาทนะชั่วโมงละค่ะหรือไม่ถึงจนถึงครั้งละ 2,000 ถึงเป็นหมื่นโอ้ฮะเป็นหมื่นเลยเหรออ้าว สปาหรืออะไรที่โรงแรมอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็อาศัยแบบราคาหลักร้อยราคามันต่างกันเยอะมากบางที่แบบ1ชั่วโมงอาจจะไม่แพงมาก100 200 150อ่ะไม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยต่ำกว่า150ละ200 300เลยว่าไป1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงรู้สึกมันไม่พอมันแป๊บเดียวเองอ่ะไม่พอส่วนใหญ่ก็2ชั่วโมงกันด้วยซ้ํา1ชั่วโมงก็ไม่พอเออมันคิดไปเลย2ชั่วโมงใช่อ๋อ2ชั่วโมงมันน่าจะกำลังแบบได้ที่หลับบางทีเพลินหลับก็มีเออแต่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีการตกแต่งร้านก็แตกต่างกันออกไปนะบางทีก็มีห้องหลืบมีผ้าม่านกั้นมีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปสวยๆก็ยิ่งแพงสิค่าสัตว์ค่าใช้จ่ายมันเยอะบางทีก็แบบมีกลิ่นด้วยมีสปามีน้ำหอมมีอะไรอย่างนี้ใช่ให้มันเพลิดเพลินแต่บางที่ก็อะไรนะแบบเป็นเตียงผ้าใบอ่ะผ้าใบชายหาดอ่ะวางเรียงกันเยอะๆอย่างเงี้ยก็แบบเขาอะไรนะเป็นร้านแหละแต่เป็นร้านที่แบบว่าไม่ได้แบบหรูหราอะไรแบบเนี้ยก็เน้นนวดตัวแบบง่ายๆกับเท้าใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปนวดละนะงานเยอะแล้วก็แบบบางทียังหาร้านนวดที่แบบถูกใจสุดๆไม่ได้เลยเมื่อก่อนไม่เคยเข้าเลยค่ะแต่พออายุเริ่ม ถึงเกณฑ์ไม่ต้องพูดไม่พูดบ้างก็ได้อุ้ยกรอบแกรบกรอบแกรบตามประสาเนาะแต่เท้านี่แบบจะชอบบ่อยแต่บ่อยนี่คือไม่ได้บ่อยถี่นะคะบ่อยนี่คือนานๆครั้งคือแบบอย่างเงี้ยที่แบบยืนนานๆเดินเยอะๆเรารู้สึกแบบต้องแล้วแหละไม่ไหวแล้วแหละอะไรเงี้ยใช่มันก็ดีในระดับหนึ่งแต่มันก็เป็นเรื่อยๆแหละถ้าเรายืนนานๆใช่นี่ขนาดบอกว่าใส่ผ้าใบแล้วนะโอ้โหถ้าใส่ส้นสูงล่ะน้องลีเอ้ยเคยมาแล้วเวลาจะยืนนานๆคุณผู้ฟังเป็นไหมคะเวลาจะนั่งอะค่ะมันจะต้องงอเข่าแล้ว อย่างปวด เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงไปนวดกัน ใช่ เป็นอย่างนี้เองนะคะค่ะก็เป็นให้เป็นแนวทางให้คุณผู้ฟังได้รู้นะคะว่าแบบ
ใครที่ไม่ใช่จะไปนวดได้จะไปนวดได้ทั้งหมดต้องระวังโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีข้อห้ามหรือมีอะไรบางประการที่อาจจะต้องให้คุณหมอวินิจฉัยก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเพราะว่าบางที่เราไปนวดเนี่ยเขาแรงเยอะนะคะมันอาจจะเกิดอันตรายได้เหมือนกันมันมีเคสนะที่เล่าตั้งแต่ตอนต้นนะคะค่ะก็เป็นแนวทางไว้นะคะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาของรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast แล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast นอกจากความเค็มแล้วยังมีโรคอะไรบ้างที่ทำให้เสี่ยงต่อภาวะไตวายรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับคือคนที่ไตวายหรือว่าไตไม่ทำงานระยะที่5นะครับจำเป็นต้องปลูกถ่ายไตและที่5ถึงไตทำงานน้อยกว่า 15% สมมติเรามีไตทำงาน2ข้าง 100% เนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมจนกระทั่งถึง 15% เมื่อไหร่เนี่ยก็คิดว่าคงจะต้องรักษาด้วยการใช้ไตเทียมฟอกเลือดล้างไตทั้งช่องท้องหรือไม่ก็ต้องใส่ไตใหม่เข้าไปเลยเรียกว่าผ่าตัดปลูกถ่ายไตถ้ามีไตที่คนบริจาค ก็สามารถนำไตเนี่ยเข้าไปในช่องท้องหรือหน้าท้องของคนไข้ที่เป็นไตวายได้ก็จะทำใหได้ไตมาทำงานกลับมามีชีวิตปกติมีครอบครัวทำงานได้มีลูกได้ปกติไตเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเป็นอะไรคนเรามีไตข้างเดียวเนี่ยก็จะไตทำงานค่อยๆน้อยลงจนถึงสามารถใช้งานได้ถึงอายุ80 90ได้ในคนที่ไตแข็งแรงสมบูรณ์แต่ที่เสื่อมเร็วกว่าปกติเพราะมันมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ค่ะเช่นเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้รับการรักษาแล้วความดันเนี่ยมันทำให้ไตเร่งให้ไตทำงานหนักแล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อไตอย่างถาวรนะก็เรียกว่าไตค่อยๆเสื่อมทีละน้อยจากความดันโลหิตสูงที่มันเป็นมากหรือเป็นจากเบาหวานก็เกิดจากความหวานเบาหวานมันก็เป็นน้ำตาลเนี่ยเพราะมันสูงมากเนี่ยมันจะทำให้เส้นเลือดที่ไตมันเสื่อมเกิดเรียกว่าเบาหวานลงไตเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตก็คือเบาหวานความดันเกิดจากการกินอาหารที่หวานและเข็ม2 นี้เป็นปัจจัยที่ไม่เกิดไตวายเนี่ย 80% ของคนที่ฟอกไตอยู่ปัจจุบันคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยเขาบอกฉันไม่อยากกินยามา10ปีแล้วนะหมอเมื่อไหร่จะเลิกผมบอกว่าคนที่ไม่กินยาเบาหวานความดันหรือกินไม่สม่ำเสมอจะเกิดไตวายเร็วขึ้นต้องไปล้างไตพอถึงตอนล้างไตคุณอาจจะไม่ต้องกินยาก็ได้พอล้างไตแทนถ้าคุณไม่กินยาคุณก็ต้องล้างไตถ้าคุณกินยาคุณอาจจะล้างไตอีก20ปีข้างหน้าคนที่เป็นเบาหวานความดันนะนอกจากกินยาต้องคุมอาหารด้วยเพราะว่ากินยาอย่างเดียวคุมไม่ค่อยอยู่หรอกครับเพราะว่ายามันถ้าไปต้านคุณกินน้ำหวานเข้าไป2แก้วเนี่ยคุณกินยาไงคุมน้ำตาลไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคุมอาหารด้วยกินยาด้วยให้มันสมดุลกันแล้วก็ให้พอเหมาะถ้ากินอาหารดีก็กินยาน้อยกินอาหารไม่ดีกินน้ำหวานเยอะๆก็ต้องกินยาเยอะกินเค็มมากก็ต้องกินยาเยอะเข้าไปต่อต้านกันหรือเข้าไปต้านกันเพื่อเกิดความสมดุลคนไข้ที่จะมีอาการจากไตวายไตเสื่อมเนี่ยไตต้องเสียหายไป 70% ไตหายไป 50% ยังไม่เป็นไรเลยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าสมมติเราตัดไตให้ญาติเราไปเนี่ยไตเราหายไป 50% ถูกไหมไม่มีอาการคนไข้สบายดีแล้วก็ไปเจาะเลือดก็ปกติไม่รู้ตัวนะพอไตค่อยๆทำงานลดลงเหลือ 30% เริ่มมีอาการแล้วอาจจะมีโลหิตจางหน้าซีดเซียวผมร่วงคันตามตัวอ่อนเพลียไม่มีแรงขาบวมเวลาที่กินเค็มหรือปัสสาวะเปลี่ยนสีปัสสาวะฟองผิดปกติมีฟองมาก This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.